วัสดีคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับก็วันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับกับแบบที่มีชื่อว่าเลดนะครับก็คลิปนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับนะจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราขึ้นมาบนนี้ใช่ไหมนะครับแล้วเราก็ไม่รู้มันต้องไปทางไหนต่อนะฮะนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับมาโอเคโทมัสกู๊ดแมนเดี๋ยวนะวิธีการเข้าประตูมันเดินใช่ไหมอ๋อใช่ป่ะนี่ไงแต่คอมมันเปิดไม่ได้อ๋อนี่ไงเปิดได้แล้วนี่ฮะคอมเปิดได้แล้วนะฮะสรุปคือเราต้องเปิดคอมใช่ไหมอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับอ้าวง่วงนอนแล้วเว้ยนะก็พาร์ทนี้นะครับเราจะเล่นกันยาวๆเลยเนาะนะครับนะโอเค The report shoot The report อะไรเนี่ย But it is a dark It is dark out What I have slept all day Mr. Cooker wanted It eight ago He is gonna be mad อะไรวะเขาจะเป็นบ้าอะไรเงี้ยนะครับนะโอเคโอ้ไปหุยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ไฟดับครับผม they left me here God I need to get home I think the elevator still operate this time of night โอ้แต่น่ากลัวหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับอันนี้มีแล้วเปล่าวะไม่มีใช่ไหมเฮ้ยเราต้องไปไหนต่ออ่ะรู้สึกว่าตอนนี้คนในออฟฟิศจะกลับบ้านกันหมดแล้วนะครับเหลือเราคนเดียวนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการลงลิฟต์นะครับนะหรือสำรวจดีวะทุกห้องมันไม่มีคนแล้วว่ามันกลับเขากลับบ้านกันหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวลิฟต์อยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่ปะอันนั้นมันประตูหนีไฟนี่หว่าอ๋อลิฟต์อยู่นี่ปะอันนี้มันห้องน้ำไม่ใช่เหรอใช่ปะอันนี้เป็นห้องน้ําไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําเนาะเดี๋ยวนะเราขึ้นลิฟต์ครั้งแรกตอนไหนเดี๋ยวเดินหาแป๊บนึงนะครับฝั่งนี้ไม่ใช่นี่ไงเนี่ยลิฟต์อันนี้ประตูหนีไฟใช่ป่ะไปไม่ได้โอเคเราจะลงนะครับลงหรือขึ้นวะโอเคมาก็เหมือนเดิมนะครับนะก็หลอนจิตเหมือนเดิมนะครับนะคือสกินเราเนี่ยเป็นสไลด์นะครับแต่กระจกเป็นอีกคนนึงนะฮะโอ้โหนะหลอนๆ นะฮะโอเคไม่รู้ว่าจะเจออะไรในลิฟต์หรือเปล่าวะเนี่ยนะฮะเอาจริงๆป่ะตอนนี้เนี่ยผมไม่คิดถึงเรื่องผีเลยนะครับนะผมคิดแต่ว่ามันต้องไปยังไงต่อนะครับนะยังไงต่อวะยังไงเนี่ยต้องไปชั้นไหนอะไรยังไงโอเคถึงแล้วใช่ไหมทำไมลิฟต์มันสั่นอย่างนี้วะเฮ้ยโอ้ no ไม่นะลิฟต์เป็นอะไรวะเฮ้ยลิฟต์เป็นอะไรวะเนี่ยนี่แก๊บเฮ้ยลิฟต์ตกปะเนี่ยเฮ้ยชิบหายแล้วฮะท่านผู้ชมเรียบร้อยครับผมนะลิฟต์ตกนะครับนะลิฟต์ตกเว้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยWhat? เอาละฮะท่านผู้ชมฮะตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ความสยองอย่างเต็มอัตรานะครับไม่เชื่อคุณดูสภาพแวดล้อมฮะโอ้โหนะโอเคเดี๋ยวปรับลืมปรับให้มันสว่างนะครับอะไรเนี่ยคือคลิปที่แล้วเนี่ยผมไปดูคลิปมาคือมันมืดมากเลยเว้ยมืดแบบมองยากนะผมก็จะปรับภาพให้มันสว่างขึ้นนะครับอะไรเนี่ยThis place remind me of something. The janitor. What is wrong with? Oh my God. Hey, anybody here? ร้องเป็นเพลงเลยนะครับ Hell, oh God. What happened? มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะนี่ใครตายวะเนี่ยเฮ้ยมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับมีหุ่นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะฮะอันนี้ชั้นลิฟต์วะโอ้ยอ๋อนี่มันออฟฟิศนี่ว่า Stupid light. แสงไฟโง่ๆอะไรวะ I need to find off this freaking phone maybe อะไรก็ไม่รู้ฮะโอเคนี่คือชั้นออฟฟิศป่ะอ๋อไม่ใช่ชั้นที่เราทำงานป่ะวะอ๋อคนละชั้นกันนะครับ
ก็เรานั้นเหมือนคนละชั้นนี่ร้องเพลงกบเกิดความน่ากลัวเนี่ยนะครับเฮ้ย this beam of light won't not help me much แสงไฟนี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้ช่วยฉันสักเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นห้องเอ็กซเรย์ป่ะวะนะครับเมื่อกี้มันมีอะไรวะมีแสงเอ้ยไม่ใช่เด็กมันมีรูปหัวสมองเออนะครับคนขึ้นมานะครับนะหลอนแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมหลอนสัตว์เลยทีเดียวนะฮะนี่ประตูอะไรวะเนี่ยห้องนี้มีอะไรเอ่ยเป็นห้องวงจรปิดเหรอวะใช่ป่ะใช่ใช่เป็นห้องเออใช่ใช่เป็นห้องควบคุมนะครับกล้องวงจรปิดนะครับโอเค Here we go let's is have a look at those camera to change view โอเคครับมุมนี้กล้องตัวนี้บริเวณนี้ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับ business มีอะไรผิดปกติป่ะวะเชื่อผมดิมันจะต้องเจอผีในกล้องแน่นอนนะครับนะเป็นผีโปรโตไกนะครับนะผีโปรโตไกต์จะเป็นผีแบบว่าทำให้สิ่งของในบ้านหรือออฟฟิศเนี่ยเคลื่อนที่ไปเองนะครับนะแบบเคลื่อนที่เองได้อะไรแบบนี้นะฮะแม่งโคตรอัศจรรย์เลยนะครับโอเคยังไม่มีอะไรเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสิ่งผิดปกติในกล้องไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะท่านผู้ชมนะคงจะหลอนสัตว์น่าดูเลยนะครับยังไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวนะเฮ้ยเห็นแล้วปะเมื่อกี้เห็นอะไรหรือเปล่าครับนะอะไรมันผ่านไปเมื่อกี้เออนะครับเฮ้ยเสียงโทรศัพท์เว้ยโทรศัพท์เข้านะฮะ Business to exit view เมื่อกี้มีอะไรผ่านไปนะครับไม่เชื่อท่านผู้ชมสังเกตหรือเปล่านะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงไหนวะตรงนี้นะครับเฮ้ยแม่งผ่านต่อหน้ากูเลยนะท่านผู้ชมนะก็ลืมอีกแล้วฮะลืมบอกว่าคลิปผีแบบเนี้ยคลิปแมปผีเล่นอย่างเงี้ยคือมันจะมีคำหยาบเว้ยนะเพราะผมเป็นคนกลัวผีไงแล้วก็ต้องอุทานไปด้วยคำหยาบก็เป็นเรื่องปกติเนาะนี่ครับนะเมื่อกี้ผีมันเดินไปนี่ใช่ไหมจะเจอแล้ววะเอ้ยมันเดินผ่านเนี่ยเอานะฮะตอนนี้ผมเริ่มคิดในหัวสมองเนี่ยเริ่มมีแต่เรื่องผีแล้วฮะตอนนี้นะยังไงต่อวะไอ้เหี้ยกลัวจริงเริ่มกลัวแล้วเนี่ย call a friend call the police มันจะให้เราโทรหาตำรวจกับเพื่อนนะครับงั้นโทรกับเพื่อนก่อนแล้วกัน I must be going crazy pick up Anthony pick up อะไรเนี่ยมาใช้โทรศัพท์อยู่แม่งทึ่งเต็มหน้าเลยนะครับมึงอย่าใส่มุมกล้องดีอย่าใส่มุมกล้องดีมันกลัวนะเว้ยแบบหันไปข้างแล้วเจอไอ้โหอย่าใส่มุมกล้องบอกแล้ว he is still here I need to stay quiet and get the heck out of here ไปไหนต่อวะไปตรงไหนต่อเอ่ยนะครับนะโอเคเพื่อกบเกินความกลัวนะครับผมก็จะทำการร้องเพลง2020นะครับนะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเดินไปไหนต่อวะเวลาเจอผีก็ทำอย่างเงี้ยทำลิ้นใส่เงี้ยอย่างเงี้ยนะครับผีมันจะได้แบบจิกหัวเรานะครับนะแบบเคิร์มอะไรแบบนี้ฮะเอ้ยไม่ใช่แล้วฮะเออมันเริ่มไม่ใช่เรื่องผีแล้วฮะตอนนี้นะครับโอเคเหมือนว่าเราจะต้องลงลิฟต์หรือเปล่าวะใช่มันต้องลงลิฟต์ดิเอ้ยเดี๋ยวมันมีประตูกี่บานวะตรงนี้เป็นห้องควบคุมใช่ป่ะห้องควบคุมตรงนี้เรายังไม่เคยไปเลยเนี่ยเป็นห้องน้ำเหรออ๋อเป็นห้องน้ำครับผมมีอะไรวะช่องแอร์เหรอผีช่องแอร์ป่ะเนี่ยโอ้ยเนี่ยกูเสียตัวนี้แหละนะผมเสียตัวนี้แหละนะฮะอ๋อสำรวจก่อนนะหรือว่าลองไปเปิดวะ
เคมันจะเจอแล้ววะนี่ล่ะอารมณ์เหมือนเล่นเกมอันเนี้ยฮะเล่นเกม Amnesia The Dark Descent หรือว่า Penumbra นะครับนะเป็นเกมแนว Survival Horror นะครับมีป่าววะเสียงรับโทรศัพท์เนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคลงตรงนี้ใช่ไหมโอ้นี่เรามาโผล่ในห้องน้ำนะครับท่านผู้ชมนะห้องน้ำครับผมนะจะเจอฮันตะโกซังหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับนะน้องๆบางคนไอ้เหี้ยตกใจไอ้สัตว์เฮ้ยเดี๋ยวทำไมผมไม่มีเงาในกระจกวะไอ้บ้าเอ้ยหลอนหลอนแล้วเนี่ยดูดิผมไม่มีเงาในกระจกนะฮะเอ้ยบ้าไปแล้วนะฮะเออนะครับนะน้องๆอาจจะงงว่าฮันตะโกซังคืออะไรครับนะฮันตะโกซังก็จะเป็นผีผู้หญิงในห้องน้ำนะครับนะที่ตายในห้องน้ำอะไรแบบนี้นะฮะเป็นวิญญาณนะครับในห้องน้ำนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะเป็นตำนานนะครับนะหลอนสัตว์เลยทีเดียวนะครับเออนะถ้าอยากเจอฮันตะโกซังก็ไปที่โรงเรียนญี่ปุ่นในตอนคืนนะครับแล้วก็ไปที่ห้องน้ำห้องสุดท้ายนะแล้วคุณก็จะเจอกับฮันตะโกซังแห่ไปเรื่อยแล้วนะเดี๋ยวมาตั้งใจเล่นดีกว่าI need to turn the electricity back on อ๋อเราต้องเปิดไฟนะครับตอนนี้แต่ทุกห้องแม่งน่ากลัวว่ะ About floor plan in his office มันต้องไปยังไงต่อวะเราเล่นยาวนะครับพาร์ทนี้นะกะจะเอาให้จบเลยแหละนะครับคือในเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะแบบอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้เยอะมากอ่ะเอ้ยไอ้เหี้ยตกใจหมด This switch have to be activate certain order นะครับแม่งใครมันมาเอาหุ่นอะไรมาตั้งบนนี้วะเดี๋ยวทะลึ่งละตกใจหมดเลยนะครับนะเนี่ยไม่มีอะไรหรือเราต้องกลับห้องวะโทมัสกูดแมนห้องเนี้ยเอ้ยตกใจตุ๊กตาครับผมตุ๊กตาแอนนาเบลป่ะวะเออนี่ครับ เอาไงต่อดีวะเอาไงต่อดีวะอ๋อมันอ๋อเข้าใจแล้วไอ้กระดาษเนี่ยมันคือแผนที่นะฮะเออมันแผนที่นะครับนะเดี๋ยวจามไปหนึ่งฮะโอเคต่อเป็นแผนที่ใช่ไหมอันนี้คือห้องเราใช่ป่ะเลขหนึ่งเนี่ยนะครับห้องเราใช่นอน โอ้ยบัดกินอีก ขออภัยครับโอเคมาต่อมาอยู่ก็จามเอ้ยตกใจโอ้ยไอ้บ้าไอ้หุ่นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะ โอ้ยจามเหลือเกินมาตรงนี้มีอะไรต้องไปตรงไหนอะไรยังไงบอกด้วยนี่ป่าววะเสียงอะไรวะมีเสียงอะไรวะเสียงวูบวูบวูบอะไรแกลงลิฟต์แม่งเลยแล้วกันลงได้ป่ะลงลิฟต์ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะลงลิฟต์ไม่ได้อะแล้วไปไหนต่อวะเดี๋ยวห้องนี้ไม่มีอะไรห้องเนี้ยทำไมมึงต้องเอาหุ่นมาตั้งแบบนี้ด้วยวะมันระแวงว่าระแวงเนี่ยสับหมดแล้วไอห้องน้ำนี้เราเคยมาวะอ๋อเคยมาแล้วนี่วะใช่เราเคยมาแล้วนะครับอะไรต่อวะอันเนี้ยมันสับไม่ได้หรืออะไรวะนะครับหรือยังไงบอกกันด้วย
ตกใจแม่งดีที่ไหนแล้วที่ผมไม่อุทานคำหยาบนะครับแม่งชอบทำให้ตกใจนะลิซ่าเคยมาหรือเปล่าห้องเนี้ยเอ้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวห้องไหนที่มันน่ากลัวผมจะมองผ่านกระจกแล้วกันนะแต่ห้องบางห้องแม่งก็ไม่มีกระจกให้ดูอ่ะอันเนี้ยเขามีอะไรวะห้องนี้มีอะไรไม่มีอะไรเลยวะจริงไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วทำไงดีอ่ะทำไงดีวะมีกล้องวงจรปิดโง่ๆอันหนึ่งอ๋อนี่ไงมันต้องสับสวิตช์ไฟป่ะสับให้มันครบทุกอันหรือเปล่านะครับสวิตช์แฮปนี่ไง to activate เห็นป่ะมันเขียนอยู่เพราะฉะนั้นก็คงต้องสับให้หมดในชั้นเนี้ยเอออันไหนที่มันสับสวิตช์ได้ก็สับเลยนะฮะนะแต่ตอนนี้แม่งเริ่มเป็นหวัดอีกแล้วโอ้ยเบื่อเบื่อจริงๆแล้วเฟรมเรทมันจะล่วงๆขึ้นๆทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวทำไมสับแล้วมันเด้งเหมือนเดิมวะไม่เข้าใจในแคปแป๊บนึงนะเออไม่เข้าใจเหมือนกันดูทุกห้องแล้วก็ไม่รู้จะทำไงนี่ไงสับแล้วมันก็เหมือนเดิมอ่ะนะเออไอ้ไอ้ตัวเลขนี่มันคืออะไรวะเดี๋ยวดูข้อความใหม่ดิ This service have to be in a certain เอ้ย certain order คืออะไรวะไอ้หรือว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยนะไอ้ตัวเลขพวกนี้เราต้องสับสวิตช์หรือเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวลองก่อนเนี่ยข้างบนเนี่ยคือห้องเราใช่ป่ะอันเลขหนึ่งคือห้องเราใช่ป่ะเลขหนึ่งคือห้องเรานะเลขห้องที่สองเราก็ต้องวิ่งมาทางนี้ไอ้ห้องเลขสามดีดหมายเลขสามคือห้องแรกคือห้องนี้ห้องนี้ปุ๊บห้องหมายเลขสี่ก็ต้องเดินมาตรงนี้ตรงไหนวะนี่ใช่ป่ะใช่หมายเลข4คือตรงนี้แล้วก็หมายเลข2คือตรงนู้นนะครับเข้าใจแล้วนะหรือเปล่านะครับเนี่ยเลข2เอ้าเพื่อสับแล้วก็เหมือนเดิมสับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้มันหมายความว่ายังไงวะในเก็บหมายความว่ายังไงนะเดี๋ยวห้องหมายเลข3อยู่ไหนวะหมายเลข3คือตรงนี้ใช่ป่ะทำไมมันสับแล้วมันนั่นไม่ได้วะไม่เข้าใจวะมันสับครั้งแรกไม่ได้เนี่ยสับอย่างเงี้ยไม่ได้ครับเออแล้วผมควรทำยังไงเนี่ย certain order มันมาถึงเลยวะแต่มันมีเลขหมายเลขให้ผมอะแต่มันมีหมายเลขให้ผมอะเหมือนมันจะต้องเปิดให้หมดเลยแบบเนี้ยเออนะครับหมายเลข1แล้วสวิตช์มันมีแค่นี้ปะมีแค่4อันปะในแมปเนี้ยโอเคถึงตอนนี้เราก็ยังหาไม่เจอนะไม่รู้ว่ามันเปิดยังไงอ่ะไม่รู้ว่าเปิดยังไงทำยังไงอะไรยังไงนะครับสรุปทำไงเนี่ยเฮ้ยต้องเจอผีก่อนมากถึงจะออกได้เนี่ย นะครับเฮ้ยเอ้ยจริงจังคือสับคือเราสับหมดแล้วอ่ะแล้วมันไปไงต่อวะมีใครรู้บ้างอ่ะไม่มีก็จบเหมือนกันดูดิเปิดประตูลิฟต์ก็ลงไม่ได้เห็นปะ
คือมันสับได้แค่เนี้ยลิฟต์ก็ลงไม่ได้ครับนี่ก็ไปเปิดไม่ได้ทั้งนั้นนี่ครับควรทำไงดีวะเนี่ยนี่ก็ทำอะไรไม่ได้เห็นป่ะมันต้องทำยังไงวะเออเราก็ยังไม่รู้นะครับนะแล้วเป็นการเล่นสดๆด้วยอ่ะเออเล่นสดๆด้วยนะครับนะเราก็ไม่รู้อ่ะต้องทำไงนะโอ้แม่งตันจริงๆว่ะนะครับนะแมปนี้สุดยอดครับผมนะก็โอเคครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่นะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทริปคลิปต่อไปนะครับนะโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ขอโอเคนี่แหละนะครับคือเราไม่รู้ว่ามันไปยังไงต่อนะครับนะก็รอติดตามชมพาร์ทหน้านะครับนะโอเคก็ถ้าน้องๆรู้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับนะเดี๋ยวจะมาอ่านนะครับแล้วก็จะมาเล่นต่อให้จบในพาร์ทหน้านะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ